ดีจ้ะป้าจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมาคุยกันถึงเรื่องบอลตอนนี้ยายพินก็ทำนี่เนาะทำมาหากินแบบทำยูทูบด้วยแล้วก็มีบอลแบ่งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าจ๋าแม่จ๋าทั้งหลายด้วยนะจ๊ะตอนนี้บอลผ่าอากาศหนาวปุ๊บบอลผ่ามันจะโตช้ามันจะโตช้าขึ้นยายพินก็หาไปหาบอลลูกไม้มาเลี้ยงมาดูจ้ะเป็นข้าหมาข้าภูเนาะแล้วตอนนี้ถามว่าตอนนี้ที่ตลาดต้องการคือบอลอะไรทุกคนโทรมาหาถามยายพินยายมีบอลใบกาบไหมมีบอลใบกลมไหมมีบอลใบไผ่ไหมใบไผ่มียายพินไม่ได้เอามาประกอบฉากไว้พรุ่งนี้ก่อนแล้วถึงจะเอามาประกอบฉากนะจ๊ะลูกไม้ใบกลมคือตัวไหนนี่จ้ะลูกไม้ใบกลมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกใบกลมอย่างเงี้ยใบกลมอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ลูกไม้นะจ๊ะอันนี้มนต์สวรรค์จ้ะอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกไม้ด้วยจ้ะอันนี้คือปู่เมฆปู่เมฆถ่ายใกล้ๆได้นะสวยมากปู่เมฆสวยจริงจ้ะต้องใส่จะเป็นญาติกับไอ้นี่มนต์สวรรค์จ้ะเห็นไหมคล้ายใกล้เคียงกันมากเลยนะปู่เมฆกับปู่เมฆพยายามอ่านนะพี่เขียนเองปู่เมฆอันนี้คือบอลใบกลมจ้ะกลมแต่ไม่กลมบ๋องนะจ๊ะไอ้นี่แล้วบอลใบกาบล่ะบอลใบกาบเป็นยังไงบอลใบกาบเล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะไม่ใช่กาบกัดกัดกัดนะไม่ใช่กาบกัดกัดกัดในนี้ตอนที่ว่าบอลใบกาบยังเป็นเบบี้อยู่นะจ๊ะจะมีแข้งมีปีกมีเปลือกอะเห็นไหมเหมือนประกาศขาวเหมือนปักกีใบยาวอะหอมแปะจ้ะแล้วพอโตขึ้นบอลกาบจะเป็นยังไงนี่จ้ะเห็นไหมบอลกาบจะเป็นอย่างนี้จ้ะบอลกาบตับตับตับอ่ะเห็นไหมเขาจะมีแข้งมีปีกมีอะไรอ่ะสวยจ้ะอย่างนี้เขาเรียกบอลกาบอันนี้เรียกขึ้นบานจ้ะขึ้นบานนะจ๊ะที่จะบินอุ้มต้นใหญ่ๆแล้วจ้ะแต่ว่าจะบินไปผ่าแล้วเขาก็เหลือเท่านี้นะจ๊ะโอ้ตะแดงทำงานแข่งกับยายพินเนี่ยอันนี้ชื่นบานคือบอลกาบนะจ๊ะแล้วตอนนี้แล้วก็บอลกาบบอลลูกไม้เนี่ยมันมาจากไหนอันนี้คือลูกไม้เนี่ยนี่ลุงเนียนลุงจำเนียนเป็นคนผสมขึ้นมานะจ๊ะยังไม่มีชื่อนะลูกไม้ต้นเนี้ยเห็นไหมอันนี้ลูกไม้ของลุงจำเนียนนะจ๊ะนี่จ้ะเป็นลูกสาวของต้นนี้จ้ะเนี่ยอันนี้ลูกสาวของขุนไก่จ้ะแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะอันนี้มีแม่เป็นขุนไก่จ้ะพ่อเป็นอะไรไม่รู้จะลุงเนียนไม่ได้บอกมาแต่เขาก็ยังมีป้ายอยู่นิดๆเห็นไหมเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งเชื้อเลยเนี่ยลูกไม้เนี่ยเขาก็มีส่วนเหมือนแม่เหมือนพ่อเนี่ยอันนี้แม่เขาเป็นขุนไก่จ้ะแต่พ่อเป็นอะไรไม่รู้จำหน้าพ่อไม่ได้ลุงเนียนไม่ได้บอกมานะจ๊ะนี่เป็นลูกไม้ของลุงเนียนกระแดงนี่ต้องใส่จะต้องมีปัญหาก็ฉันละแล้วอันนี้บอลโบราณจ้ะบอลโบราณเป็นบอลใบกลมชื่อไต่ตีวิทย์จ้ะนกน้อยไต่ตีวิทย์จ้ะแต่นี่ชื่อตีวิทย์ไต่ตีวิทย์เฉยๆนะจ๊ะเป็นบอลโบราณมีพระท่านนึงเอามาให้ยายพินผ่าไว้จ้ะนี่รอเจ้าของมารับกลับนะจ๊ะนี่ไม่ใช่ของยายพินนะไม่ต้องพักมาหามาถามนะจ๊ะไม่มีจ้ะบอลชุดนี้ยายพินไม่มีนะจ๊ะไอ้นี้ก็คือพยามมนเขาบอกว่าพยามมนก็เป็นพ่อของไอ้ตัวนี้ยายพินยังสงสัยอยู่เลยอันนี้คือพี่กระเกลือนะจ๊ะอันนี้เขาบอกอันนี้เป็นลูกของพยามมนยายพินก็ยังไม่เข้าใจเลยอันนี้เป็นลูกไม้ลูกของยอดมงกุฎจ้ะพ่อหรือแม่เป็นยอดมงกุฎก็ไม่รู้แต่นี้ยายดินซื้อมาในนามลูกของยอดมงกุฎจ้ะแล้วถามว่าเราจะเลือกลูกไม้อ่ะถ้าเราอยากได้ลูกไม้เนี่ยเราหยิบลูกไม้สีนี้ขึ้นมาเนี่ยลูกไม้สีนี้เนี่ยโตขึ้นหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนเห็นไหม
หน้าตาแบบนี้นะคล้ายหน้าตาแบบนี้นะแต่ไม่ใช่พี่น้องกันนะจ๊ะแต่ให้ยายพิมจะบอกว่าถ้าเลือกลูกไม้สีเนี้ยโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆประมาณเนี้ยจ้ะประมาณเนี้ยจ้ะเห็นไหมจากเล็กๆสีแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยจากประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมาเป็นอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยจ้ะนะแต่ถ้าเราเลือกลูกไม้วิธีการเลือกลูกไม้ถ้าเราเลือกลูกไม้สีนี้สีนี้ประมาณนี้นะจ๊ะนี่นะลูกไม้ประมาณนี้โตขึ้นเขาจะเป็นสีไหนนี่จ้ะเห็นไหมลูกไม้แบบนี้สีแบบนี้โตขึ้นจะเป็นแบบนี้จ้ะสีจะแจ่มอย่างเงี้ยยิ่งแก่ยิ่งแจ่มจ้ะลูกไม้คือสีมันจะยังไม่นิ่งจะยังไม่แน่ไม่นอนจ้ะแล้วถามว่าเราผสมลูกไม้อะยายพินน่ะผสมลูกไม้ได้ไหมได้แต่จะให้สวยอย่างคนรุ่นเก่าที่เขาทำมาทำไม่เป็นจ้ะเพียงแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่ยายพินผู้ใหญ่ที่ว่าเขาสั่งเขาสอนมาเขาก็จะบอกว่าอยากได้ใบแบบนี้ก็ให้เอาแม่แบบนี้แล้วอยากได้ลายแบบนี้ให้เอาเกสรแบบนี้ไปป้ายจ้ะแม่เป็นรูปแม่เป็นทรงพ่อเป็นสีเขาบอกมาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ยายพินก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่ายายพินผสมติดแต่เพาะไม่ขึ้นจ้ะความสามารถยังไม่ถึงจ้ะได้แต่เล่าให้ฟังยายเฉยจ้ะเพื่อนๆอาจจะมองข้ามาลูกไม้เล็กๆอย่างเงี้ยเวลาเราไปซื้อลูกไม้เราจะไปเลือกแต่ใบสวยๆลายๆบางๆใช่ป่ะเดี๋ยวยายพินหยิบให้ดูถ้าใบบางๆลายๆเขามีลายแค่ไหนก็คือแค่นั้นจ้ะแต่ถ้าใบดำๆนิ่งๆเนี่ยเห็นไหมใบดำๆหนาๆอย่างเงี้ยเนี่ยใบหนาๆดำๆไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมพอเริ่มโตหน่อยเขาก็จะทิ้งเนี่ยเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีลายให้เราเห็นเนี่ยสีแดงทองสีโน้นสีนี้ให้เราได้ลุ้นไปเรื่อยๆจ้ะสำหรับการเลี้ยงลูกไม้นะมันจะน่ารักกับเลี้ยงบอลโบราณอีกอย่างนึงแต่ข้อเสียของการเลี้ยงลูกไม้มันจะมาขัดจังหวะขันทุกรอบเลยข้อเสียของการเลี้ยงลูกไม้คือมันไม่นิ่งและราคามันจะไม่แพงจ้ะลูกไม้ราคาจะไม่แพงนะจ๊ะลูกไม้ราคาจะถูกจ้ะแต่ถ้าเป็นบอลโบราณมีชื่อมีเสียงแล้วอย่างเงี้ยราคาจะแพงจ้ะแพงมากอย่างนี้เขาเรียกบอลเก่าเนี่ยบอลเก่าแต่อย่างเนี้ยเขาเรียกคนแก่จ้ะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะบอลเก่าเจ้าของแก่แต่อันนี้เป็นบอลใหม่แล้วมั้งเนี่ยยายพินก็ไม่รู้บอลใหม่หรือบอลเก่ายายพินซื้อมาจากตลาดนัดจ้ะอย่างนี้เรียกบอลตลาดนัดแต่ก็สวยนะจ๊ะความสวยเขาไม่ได้ยิ่งหย่อนเลยและอันนี้มีคนเข้ามาฝากให้ยายพินผสมให้แต่จะพินว่าติดแล้วนะได้3คืนแล้วเนี่ย3คืน4คืนละติดแล้วเด็ดทิ้งแบบเนี้ยไม่มีประโยชน์ละรอให้เจ้าของเขามารับกลับบ้านของเจ้าของไม่ติดของเจ้าของเสียแต่ผสมของคนอื่นติดยังพอมีแรงผสมอยู่บ้างเล็กน้อยสวยอยู่ไม่รู้ชื่อหรอกรู้แต่ว่าชอบสวยดีเขาไม่ใช่ของเจ้าพินนะเขามาฝากผสมให้เขาแล้วติดละแล้วลูกไม้เนี่ยผสมกี่วันแล้วถึงจะแตกประมาณ34วันจ้ะ34วันน่ะเม็ดจะแตกออกอันนี้เกสรเป็นเชื้อราเนี่ยฉ่ำน้ำพอโดนเปียกผสมแล้วน้ำฉีดแล้วเขาเป็นไอ้นี้เห็นไหมยายพินก็มาเล่าให้กวางมาถามว่าช่วงนี้ลูกไม้ต้นไหนบอนแบบไหนมาแรงใบกลมกับใบกาบจ้ะมีแต่คนถามหายายพินว่ามีไหมมีไหมยายจ๋ายายจ๋ามีลูกไม้ใบกลมใบกาบแบ่งไหมความสวยของเขาเนี่ยลูกไม้จำง่ายๆเลยอยากได้สีนี้ให้เลือกแบบนี้นี่แม่ลูกแบบนี้ถ้าอยากได้แบบนี้ให้เลือกเนี่ยนะสังเกตจากลูกไม้ดำๆด้านๆน่ะเขาจะเป็นสีอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้มันก็จะไปเป็นลายเป็นจุดเป็นป้ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะอย่าเข้าใจผิดว่าใช่นะอันนี้มันก็จะไปมีลายมีอะไรเป็นดอกสีทองเห็นไหมเนี่ยสี
แดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงจ้ะปลูกแล้วก็จะหลงอันนี้เขามีชื่อมีเสียงแล้วนะอันนี้ปู่เมฆจ้ะราคาแพงมากสวยจริงสวยเหมือนลูกไม้เลยแต่ไม่ใช่ลูกไม้นะตอนนี้บอนพระกำลังมาแรงคุณพระคุ้มครองนี่ใต้ชีวิตโอเคยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะอธิบายกันให้เข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันนะจ๊ะว่าช่วงนี้กำลังนิยมอะไรกันขอบคุณนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดอะไรก็ได้ให้ยายพินด้วยนะจ๊ะทำคลิปมานี่จ้ะช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวแดดมันไอเนี่ยอากาศมันแดดมันแรงแดดมันแห้งๆอ่ะแล้วความชื้นในอากาศมันน้อยบอนก็มีตู้จ้ะบอนต้องมีตู้คือบอนนี้เนี่ยบอนเล็กๆเนี่ยอันนี้คือลูกไม้เพราะว่าบอนผ่ามันจะช้ามากเลยช่วงนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกไม้ถามว่าลูกไม้อันเนี้ยน่าเลี้ยงไหมน่าเลี้ยงจ้ะเนี่ยเห็นไหมลูกไม้อย่างเงี้ยเห็นเล็กๆเล็กๆจิ๊กจิ๊กจิ๊กอย่างเงี้ยเดือนเดียวเนาะเขาใหญ่จะเริ่มเทิมแล้วนะจ๊ะจริงพ่อจ๋าแม่จ๋าเลี้ยงลูกไม้ก็คือหน้าลุ้นตอนสีนะเห็นไหมเนี่ยที่ยายพินบอกเนี่ยก็มีให้เราเลือกหลายหน้าจ้ะเนี่ยเขียวๆเนี่ยเขาจะไปขึ้นเป็นสีโน้นสีนี้บอนใบทึบอ่ะบอนใบทึบอ่ะก็จะสีเข้มจ้ะถ้าอันเนี้ยประเภทเนี้ยจะเป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้เป็นลายเห็นไหมยังไงยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะนะจ๊ะ